พวกเราเป็นนักบวชได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพร้อมใจการศึกษาเราเรียนธรรมวินัยเมื่อรู้จักข้อวัดปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกหัดตนไปเอาชนะกิเลสหยาบๆไปก่อนเบื้องต้นนะการปฏิบัติเบื้องต้นนี่มันจะต้องได้ออกแรงมากสมควรทีเดียวอ่ะเพราะกิเลสมันหยาบถ้าไม่ออกแรงมากหน่อยมันก็เอาชนะกิเลสชั้นหยาบนี้ยังไม่ได้เมื่อนักบวชนี่นะเป็นผู้ฝึกตนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไปจนเห็นผลขึ้นในใจของตนเองมั่นใจในพรหมจรรย์ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์แต่ถ้าหากว่ายังฝึกตนไม่ดีพอสมควรเช่นนี้ก็ยังจะทำประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เพราะประโยชน์ตนก็ยังไม่เป็นไปยังไม่เป็นหลักเป็นฐานดังนั้นผู้บวชเข้ามาใหม่ยังไม่ได้พรรษา10ขึ้นไปได้ชื่อว่ายังอยู่ในจัดว่าเป็นผู้ยังใหม่อยู่จะพรรษา1ถึงพรรษา5อันนี้ต้องถือนิสัยอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์ฝึกปรืออยู่ใกล้ชิดกับอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็ทั้งศึกษาเราเรียนทำเรียนวินัยให้รู้ แล้วก็ท่องปฏิโมกข์จำให้ได้ส่วนระยะ5ปีเนี่ยเราฝึกฝนตนทางด้านการศึกษาเราเรียนบ้างการเจริญสมถะวิปัสสนาบ้างควบคู่กันไปไม่เช่นนั้นแล้วมันก็บกพร่องมันไม่มีความรู้แล้วก็เอาตัวรอดไม่ได้เพราะว่าใครๆจะตามไปสอนเราทุกแห่งทุกหนทุกเวลาไม่ได้เลยผู้อื่นเพื่อนก็สอนได้เพียงครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองพอต่อจากนั้นไปแล้วก็ตัวเองเนี่ยสอนตัวเองทีนี้เมื่อตนไม่มีความรู้ในธรรมวินัยก็ไม่มีอุบายแยบคายจะมาสอนใจตัวเองได้นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เสื่อมจากพรหมจรรย์น่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่ออยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์ก็รีบเร่งเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จำเอาธรรมะที่ท่านแสดงให้ทีละเล็กทีละน้อยไปวันนี้ท่านแสดงเรื่องอะไรซึ่งเป็นหัวข้ออย่างนี้นะแล้วท่านอธิบายว่าอย่างไรนี่เราก็ต้องกำหนดจำไปทีละน้อยละน้อยไปมันก็ได้ความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยไปถ้าฟังเฉยๆฟังแล้วไม่คิดว่าจะจดจำเอาหัวข้อธรรมะอะไรอันที่เป็นหัวข้อสำคัญสำคัญที่ท่านแสดงไปอย่างนี้เราอยู่ฟังอยู่ประจักษ์กี่กันกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรพวกนักเรียนสำหรับที่จะไปแต่งกระทู้เนี่ยนักทำตรีโทเอกก็ดีโดยเฉพาะนักทำโททำเอกขึ้นไป
ต้องแต่งเป็นทำนองเทศนาโวหารต้องอธิบายกระทู้ธรรมให้สัมพันธ์กันไปมีอุปมาอุปมามีภาษิตมาอ้างนักธรรมโทก็ยกภาษิตมาอ้างสองข้อขึ้นไปนักธรรมเอกก็ยกภาษิตอื่นมาอ้างสามข้อขึ้นไปนักธรรมตรีก็ยกภาษิตมาอ้างหนึ่งข้อนั่นแหละเมื่อผู้ใดฟังธรรมะบ่อยๆเข้าไปถ้าฟังเป็นจับเอาใจความได้เอาไปนึกคิดตรึกตรองพิจารณาให้เข้าใจความหมายแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไปเช่นนี้แล้วก็สามารถแต่งกระทู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังนี่ก็ชื่อว่าเท่ากับว่าเป็นการศึกษาเราเรียนอีกประการหนึ่งนอกจากเขียนนอกจากอ่านแล้วก็ฟังอีกประกอบเข้าด้วยเป็นอย่างนั้นเช่นท่านแสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเราฟังไปก็จำไปหากว่าพุทธประวัติออกมาอย่างนี้เราก็สามารถจะตอบปัญหานั้นๆได้เพราะประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นมันยืนตัวอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอย่างนี้นะทุกคนก็จะต้องตอบว่าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่แต่นั้นก็ยังไม่ถูกโดยสมบูรณ์ก็ต้องตอบว่าตรัสรู้ในญาณทั้งสามคือปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณแล้วก็จบลงด้วยการรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่ถ้าตอบอย่างนี้มันก็ถูกบริบูรณ์ดีเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะหลักสูตรก็มีอยู่นั่นแล้วก็เมื่อพระองค์ตรัสรู้ทีแรกนะพระองค์ก็ตรัสรู้ในญาณสามนั่นแหละเมื่ออาสวัคคายานบังเกิดขึ้นแล้วก็ทรงรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นถ้ายังอาสวัคคายานยังไม่เกิดอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งเต็มที่นั่นแหละให้ต้องเข้าใจในพุทธประวัตินี่เมื่อเราศึกษาไปฟังไปพิจารณาไปมันก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราให้แรงกล้าขึ้นไปโดยลำดับโดยที่เรามานึกว่าพระพุทธเจ้านั้นทีแรกพระองค์ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปทีนี้พอว่าพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ตั้งใจทำกุศลคุณงามความดีไปไม่ท้อไม่ถอยบางชาติก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่ท่านบวชแล้วท่านก็ไม่มีศึกเลยอยู่ไปจนตลอดชีวิตในประวัติกล่าวว่าตอนครั้งศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่พระองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิพราหมณ์เหล่านั้นนับถือและศาสนาพราหมณ์ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่บังเอิญผู้เป็นบุตรเนี่ยได้นามว่าธรรมปาระเจริญไว้ใหญ่โตมาก็ไปได้เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นอุบาสกได้บรรลุอนาคามีในครั้งนั้นน่ะ
ได้ไปผูกมิตรกับอุบาสกอนาคามีคนนั้นบัดนี้อุบาสกคนนั้นก็พยายามชักจูงสหายของตนที่จะให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีแรกเพื่อนก็ไม่ยอมไปเลยวันที่จะไปจริงๆเอาลงอาบน้ำด้วยกันแล้วอุบาสกนี่ก็ชักชวนทีแรกชักชวนด้วยปากเปล่าไม่ไปเอาจับแขนชักชวนก็ไม่ยอมไปบัดนี้ก็จับผมเปียพอจับผมเปียก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม่เรื่องนี้ดูท่าจะสำคัญมากเพราะว่าใครๆนั้นไม่ยอมไม่สามารถที่มาจับผมเปียเราได้เลยเพราะเขาถือกันมากในพวกพราหมณ์แต่เพื่อนของเราคนนี้นะมันสามารถมาจับผมเปียเราอย่างนี้นี่ดูถ้าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่เพื่อนถึงได้ลงมืออย่างนี้ก็จึงได้ตกลงว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังก็คงจะทรงแสดงให้เหมาะสมกับอุปนิสัยวาสนานั่นแหละก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสทันทีเลยเมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชเลยพระองค์ก็บวชให้พอบวชให้แล้วก็ได้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยจบพระไกรปิฎกแล้วก็สั่งสอนสาธุชนให้ศึกษาเราเรียนสืบต่อกันไปคนสมัยนั้นอายุ 20,000 ปีเป็นอายุไขนั้นในชาตินั้นแหละพระองค์ได้เผยแผ่พระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชนทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์มากมายก็เพราะว่าได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ถึงออกบวชอย่างไรก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ในชาตินั้นมันขาความปรารถนานี่แหละให้พากันพิจารณาเอาฟังเอาอันพระโพธิสัตว์ที่ท่านสร้างบารมีมาในสงสารนี่นะแม้ผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันนะเมื่อคราวใดมาเกิดในโลกนี้หากมาพบพุทธศาสนาบางคนก็ได้ออกบวชเมื่อบวชไปแล้วอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มบริบูรณ์ได้ก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ในชาตินั้นแต่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปบางชาติเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้พบพุทธศาสนาก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีดาบสบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรในตำราท่านกล่าวว่าส่วนมากพวกฤาษีนี่ ชอบไปอยู่แต่ในป่าหิมพานต์คือในประเทศอินเดียนี่นะมันเป็นศูนย์กลางของโลกผู้มีบุญทั้งหลายส่วนมากก็ไปเกิดในประเทศอินเดียนั่นน่ะพวกนักบวชออกบวชไปอยู่ในป่าหิมพานต์คนสมัยนั้นก็ไม่มากบัดนี้ต้นไม้อันใดก็อุดมสมบูรณ์ไม่ดอกไม่ผลไม่อดไม่อยากพระฤาษีเหล่านั้นไปหาเก็บเอาผลไม้นั้นมาขบฉันแทนข้าวก็อยู่กันไปได้นี่แหละการที่ท่านออกบวชเป็นฤาษีดาบสอันนั้นก็แสดงว่าไปประพฤติเนกขัมมะบารมีบางชาติก็ได้ไม่ได้ออกบวชได้ครองเรือนเมื่อได้ครองเรือนก็ได้ทำคุณงามความดีไปตามกำลังความสามารถอันชีวิตของคนเราที่เป็นมาในสงสารน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละมันสุดแล้วตั้งแต่กรรมที่ตนทำลงไว้นั้นมันจะแต่งไปอย่างไรผู้ใดทำกรรมอันใดกรรมนั้นก็ตามตกแต่งให้อย่างนั้นไปตามความชอบใจของผู้นั้น
มันหนีกรรมไปไม่พ้นคนเราเนี่ยผู้ที่ชอบอยากจะเป็นพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีไปเมื่อบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เมื่อพระบารมียังไม่เต็มก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องสร้างบารมีเรื่อยไปผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลไปฟังธรรมไปแต่บางชาตินะเกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาก็อาจจะหลงนับถือเทวดาอินทร์พรหมไปตามความนิยมของคนสมัยนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยพอมีผู้เอาศาสนาพราหมณ์มาเผยแผ่เท่านั้นนะคนไทยเรานี่ก็พากันนับถือไปเลยนี่แสดงว่าการท่องเที่ยวมาในสงสารแต่ชาติหนหลังนั่นนะก็เคยนับถือศาสนาพราหมณ์นี่มาเคยทำพิธีบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มารับบวงสรวงแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีลาภสักการะมากมายอะไรว่ากันไปนิสัยอันนั้นมันติดตามมานะเพราะฉะนั้นมันถึงได้หลงไหลนับถือกันจนถึงในปัจจุบันชาตินี้พ่อค้าหัวใสมันก็สร้างศาลเจ้าทำอย่างสวยงามเอาตั้งไว้ขายให้ผู้ที่นับถือลัทธิศาสนาพราหมณ์นี่แหละซื้อเอาไปตั้งไว้ในบ้านเจ้าของอันหมู่นี้นะมันเมื่อเวลาอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าปัญญายังอ่อนอยู่มันก็เลยต้องถือไปทุกอย่างเจออันใดก็ถืออันนั้นเอาเกิดมาพบพุทธศาสนาบ้างศาสนาพราหมณ์บ้างปนกันก็นับถือทั้งสองอย่างนั้นไปอย่างนี้แหละลองสังเกตดูคนเรานะคราวนี้เมื่อผู้ใดได้มาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่ท่านย้ำถึงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่ผู้ฟังเข้าไปแล้วพิจารณาเห็นชอบตามแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มีกรรมเป็นของตนนะผู้ใดทำกรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเรื่องความสุขความทุกข์ไม่มีใครหยิบยกเอามาให้ใครได้มันเกิดจากผลแห่งความดีหรือความชั่วแต่ละบุคคลทำออกมาต่างหากมันมาเห็นแจ้งขึ้นในใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็เว้นได้เลยบัดนี้นะเว้นลัทธิอื่นศาสนาอื่นแล้วไม่แล้วเพราะมองเห็นแล้วว่าเป็นไปไม่ได้อันที่ว่าชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นนี่นะอาศัยผู้อื่นรักษาดูแลให้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นมาช่วยรักษาดูแลให้หมู่นี้ไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงว่าชีวิตของคนเรามีเทวดามารักษาเท่านั้นตนเท่านี้องค์ว่าอย่างนี้นะไม่มีในตำราเลยแต่ว่าตำราพราหมณ์นะเขามีเนี่ยไอ้อย่างเช่นว่านี่แหละเรื่องเอาศาสนาพราหมณ์มาปนกับศาสนาพุทธเช่นอย่างเรื่องหล่อพระประจำวันหมู่นี้นะเอ้าวันอาทิตย์พระประจำวันนั้นมีรูปร่างอย่างนั้นวันจันทร์พระประจำวันอย่างนั้นอะไรมันก็เอามาบวกกับศาสนาพราหมณ์เข้าไปเอ้าคนไทยเราก็เชื่อไปบูชาเอามาอย่างนี้แหละเช่นพระห้ามญาติพระปางลีลาบ้างพระสะดุ้งมารบ้างอะไรหลายจนว่าครบแหละจนครบปีวันเกิดของคนวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นู่นแต่แท้ที่จริงแล้ว
ในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้เลยแต่คนก็ไปเชื่องมงายกันนะไปเชื่อจากตำราพราหมณ์เอามาแทรกพุทธศาสนาเข้าไปหมู่นี้นะนั่นน่ะสมควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอันพระพุทธรูปนี่หล่อขึ้นไว้สำหรับเป็นที่กราบที่ไหว้ที่สักการะบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นเองนะไม่ได้หมายเป็นอย่างอื่นเลยเพราะในฐานะที่เรานับถือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกเนี่ยก็จึงได้มีรูปพระองค์ไว้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาเป็นเหตุให้จิตใจน้อมนึกถึงพระคุณของพระองค์แล้วจะไม่ได้ประมาทจะพยายามสำรวมตนให้ดีตลอดไปถ้าเพียงได้แค่เห็นรูปเขาแล้วก็ไปกราบไปไหว้เท่านั้นแล้วบัดนี้ไม่เพียรพยายามคิดจะละความชั่วทำความดีตามที่พระองค์เจ้าแนะนำไว้อย่างนี้การกราบการไหว้การนับถือพระพุทธรูปนั้นก็มีผลน้อยไม่มีผลมากผู้ได้เห็นพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแล้วหวนมีศรัทธาเลื่อมใสขึ้นว่าในพระคุณของพระองค์แล้วก็น้อมนึกว่าพระองค์สั่งสอนพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้างพระองค์สอนให้คนเราละความชั่วทำความดีเอาตัวของเรานะมีความชั่วอะไรอยู่ในตัวนี้บ้างอย่างนี้นะมันต้องทบทวนเข้ามาดูเมื่อรู้ว่าตนนั้นมันยังชอบทำความชั่วอย่างนี้อยู่เช่นนี้แล้วก็เพียรละความชั่วนั้นออกจากกิจใจซะแล้วความดีอะไรที่ตนยังไม่ได้ทำเช่นอย่างว่าศีลยังรักษาให้สมบูรณ์ไม่ได้ได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้นะอ้าวก็พยายามรักษาให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีต่อไปภาวนาล่ะได้ตั้งอกตั้งใจภาวนาไหมไม่เลยถ้าวันใดเหนื่อยเมื่อยล้าเกียจคร้านขึ้นมาก็ไม่เอาแล้วเวลาใดคิดหมั่นขึ้นมาจึงค่อยนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ไม่ชอบไม่ถูกต้องอันภาวนานั่นน่ะมันได้ทุกอิริยาบถเมื่อนั่งไม่ไหวก็ต้องนอนภาวนาไปจนหลับไปนั่นไม่ใช่ว่านอนแล้วไม่มีภาวนาเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่เพราะว่านอนลงไปก็ใจดวงเดียวนี้กายอันเดียวนี้ไม่ใช่แตกต่างอะไรอ่ะการพิจารณาก็พิจารณากายอันนี้พิจารณาใจดวงนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนอนลงไปก็เป็นภาวนานั่งอยู่ก็เป็นภาวนายืนอยู่ก็ภาวนาเดินไปก็ภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้เสมอไปเพราะอย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาเป็นผู้ไม่ประมาทไม่อ้างการอ้างเวลาเวลาใดก็เป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นเวลาควบคุมจิตเวลาประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเวลาใดก็เป็นเวลาที่เราพิจารณาให้รู้เท่าสังขารทั้งปวงว่ามีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเป็นอกาลิโกนี่นะความรู้ความเห็นอย่างนี้นะอย่าไปอ้างการอ้างเวลาต้องฝึกให้มันรู้มันเห็นอยู่ตลอดไปเลยในอิริยาบถทั้งสี่เช่นความตายอย่างนี้นะก็ต้องนึกให้มันเห็นทุกวันทุกเวลาไปเลยแหละต้องเตือนตนให้รู้สำนึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายนะความตายมันขวางหน้าอยู่นั่นแหละหลีกไม่พ้นเลยนี่อย่าประมาทก็แล้วกันไม่ทราบมันจะตายเวลาไหนถ้าต้องเตือนตนอยู่นี่บ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็สำรวมจิตได้แล้ววะนี่เมื่อมานึกถึงว่าก็เมื่อเราจะตายจากโรคอันนี้ไปอยู่แล้วนะแล้วทำไมจะมามัวเมาผูกพันอยู่กับโรคอันนี้ผูกพันแล้วเอาไปด้วยได้เหรอไม่ได้
เอาอะไรติดตัวไปน้อยหนึ่งก็ไม่ได้เอาอะไรเราติดไปแบบนี้อ้าวบุญกับบาปแล้วหรือว่ากิเลสที่ยังละไม่หมดนั่นแหละมันติดตัวไปอ่ะนั่นต้องเข้าใจอย่างนั้นผู้ใดทำบุญมากบุญนั้นมันก็ให้ผลก่อนบุญก็มารองรับเอาเมื่อเวลาจิตออกจากร่างอันนี้ไปผู้ใดทำบาปมากกว่าบุญบาปมันก็มีอิทธิพลมารองรับเอาดวงจิตนี้ไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิบุญนั้นค่อยให้ผลในภายหลังหลังจากบาปให้ผลหมดสิ้นลงไปเมื่อใดบุญนั้นก็ให้ผลต่อภายหลังมันก็มีแต่เท่านี้แหละที่ติดตามคนเราไปนะแต่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วไม่มีปัญหาอะไรนั่นนะไม่มีอะไรติดตามสักหน่อยเดียวมีแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นแหละเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยท่านว่านิพพานแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็ว่าเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่ถ้าหมดอายุสังขารลงไปแล้วท่านก็ว่าท่านผู้นั้นนิพพานแล้วแปลว่าดับอะไรกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารมันดับหมดมันไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยอย่างนี้แหละเมื่อกิเลสตัณหาอวิชชาต่างๆนี่มันดับจากจิตหมดแล้วจิตนี้ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะนำไปเกิดอีกก็นิพพานท่านก็บัญญัติว่านิพพานนั่นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือดวงจิตดวงนั้นแหละนิพพานน่ะดวงจิตตรงนั้นน่ะหยุดไม่ท่องเที่ยวไปเกิดที่ไหนท่านก็เลยบัญญัติว่าพระนิพพานนี้แหละให้พากันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งถ้าจิตตรงนี้ยังยึดถือกิเลสตัณหาอวิชชาอะไรอยู่อย่างนี้นะตัณหาอวิชชาเหล่านี้นะก็พาดวงจิตนี้ไปหาที่เกิดในภพนั้นๆในชาตินั้นๆต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังเหตุผลเรื่องชีวิตดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วเมื่อผู้ใดเบื่อทุกข์ภายในสงสารแล้วก็พยายามละกิเลสตัณหาอวิชชานี่ให้มันน้อยไปหมดไปหมดไปโดยลำดับแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานในวันหนึ่งข้างหน้าให้ได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้